Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันที่1กรกฎาคม2024ซีรีส์จงระแวดระวังหัวใจวันที่1จงระแวดระวังหัวใจของเราสุภาษิตบทที่4ข้อ23จงระแวดระวังใจของเจ้ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเพราะทุกสิ่งที่เจ้าทำออกมาจากใจในหลายวัฒนธรรมหัวใจมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่พิเศษตัวอย่างเช่นหัวใจมักถูกมองว่าเป็นแหล่งกำเนิดของอารมณ์เช่นความรักความห่วงใยพระคัมภีร์เองก็ถือว่าหัวใจเป็นศูนย์กลางของความคิดความรู้สึกและการตัดสินใจของเราทั้งคำพูดการกระทำและการตัดสินใจทั้งหมดของเรามีรากเหง้าจากหัวใจของเราลูกาบทที่6ข้อ43ถึง45ต้นไม้ดีย่อมไม่เกิดผลเลวหรือต้นไม้เลวย่อมไม่เกิดผลดีเพราะว่าจะรู้จักต้นไม้แต่ละต้นได้ก็ด้วยผลของมันเขาทั้งหลายย่อมไม่เก็บผลมะเดื่อจากต้นไม้มีน้ำหรือเก็บผลองุ่นจากต้นระกำคนดีย่อมเอาสิ่งดีออกจากคลังดีในจิตใจของตนและคนชั่วย่อมเอาสิ่งชั่วออกจากคลังชั่วในจิตใจของตนเพราะว่าปากย่อมพูดสิ่งที่เต็มล้นอยู่ในจิตใจพระเจ้าทรงทราบสิ่งที่อยู่ภายในใจเรา1ซามูเอลบทที่16ข้อ7กล่าวว่าแต่พระยาเวตรัสกับซามูเอลว่าอย่ามองดูที่รูปร่างภายนอกหรือที่ความสูงแห่งร่างกายของเขาเพราะเราไม่ยอมรับเขาพระยาเวไม่ได้ทอดพระเนตรเหมือนที่มนุษย์ดูเพราะมนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระยาเวทอดพระเนตรจิตใจแน่นอนว่าสิ่งที่เราประพฤติและแสดงออกภายนอกก็สำคัญเราควรดำเนินชีวิตสำแดงความชอบธรรมและความรักแต่พระเจ้าทรงมองไปไกลยิ่งกว่านั้นพระองค์ทรงสนพระทัยในหัวใจของเราหัวใจของเราจึงมีค่ายิ่งยวดเราจึงควรดูแลพวกมันอย่างระแวดระวังแล้วเราจะทำเช่นนั้นได้อย่างไรเราจะเรียนรู้ด้วยกันว่าพระคัมภีร์สอนว่าอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ในวันถัดๆไปสุภาษิตบทที่4ข้อ20ถึง27ลูกเอ๋ยจงใส่ใจถ้อยคำของข้าจงเอียงหูของเจ้าเข้าหาคำพูดของข้าอย่าให้มันคลาดสายตาของเจ้าจงรักษามันไว้ภายในใจของเจ้าเพราะมันเป็นชีวิตแก่ผู้ค้นพบและเป็นพลานามัยแก่กายทุกส่วนของผู้นั้นจงระแวดระวังใจของเจ้ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเพราะทุกสิ่งที่เจ้าทำออกมาจากใจจงทิ้งวาจาคดโคดเสียและให้คำพูดลดเลี้ยวห่างจากเจ้าให้ดวงตาของเจ้าเพ่งมองไปเบื้องหน้าและให้การจ้องของเจ้าตรงไปข้างหน้าเจ้าจงทำหนทางแห่งเท้าของเจ้าให้ราบและทางทั้งสิ้นของเจ้าจะมั่นคงอย่าเหไปข้างขวาหรือข้างซ้ายจงหันเท้าของเจ้าเสียจากความชั่วร้ายสิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้เหตุใดหัวใจจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเราแค่การประพฤติหรืออุปนิสัยที่ดีไม่เพียงพอหรือให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระบิดาที่รักเรารักพระองค์เราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงมองดูที่หัวใจผู้ทรงประทานหัวใจที่อ่อนสุภาพเชื่อฟังและเปี่ยมด้วยรักขอทรงช่วยเราให้ตลอดสัปดาห์นี้เราจะได้กลับมาให้ความสำคัญกับหัวใจของเราเพื่อเราจะระแวดระวังและปกป้องหัวใจของเราให้บริสุทธิ์และซื่อตรงต่อพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ